สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป็นเมนูชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะชาเขียวตรามือ1ช้อนโต๊ะพี่เจใช้แบบไม่มีกลิ่นมะลินะน้ำร้อน100 ml ไซรัปมะนาวน้ำผึ้งเต็ง1 45 ml น้ำเปล่า120 ml เรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่วางถุงกรองลงในน้ำร้อน100 ml แล้วเราก็เอาชาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในถุงกรองค่ะพี่เจใช้ชาเขียวตรามือสูตรที่ไม่มีกลิ่นมะลินะคะให้เราใช้ช้อนช่วยคนให้ชาละลายได้ดีขึ้นในน้ำร้อนแล้วก็ชักชาผ่านถุงกรองกลับไปมาประมาณ 3-4 รอบการชักชาจะทำให้ชามีรสชาติเข้มข้นขึ้นและมีกลิ่นหอมถ้าใครต้มน้ำชาเบสไว้สามารถใช้ชาเบสได้เลยนะคะให้เรานำน้ำเปล่ามา120 ml ค่ะเติมไซรัปน้ำผึ้งมะนาวลงไป45 ml สำหรับสูตรนี้เราจะไม่เติมน้ำเชื่อมเพราะว่าไซรัปมีรสหวานอยู่แล้วค่ะให้เราคนแรงๆนะคะเพื่อให้ความหวานกระจายทั่วเท่ากันทั้งแก้วทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะนำชาเขียวที่เราสกัดไว้ในเมื่อกี้75 ml นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะง่ายไหมคะวิแค่นี้เองเราก็จะได้ชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งแล้วค่ะให้เราตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแก้วในคลิปขนาด22ออนซ์ค่ะเทชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งลงไปในแก้วเลยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ